ครับอะไรขึ้นวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามมาว่าการถือศีลอดวันอาราฟะกับวันที่10มุฮัรรอมแตกต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือการถือศีลอดวันอาราฟะซึ่งตรงกับวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับนบีบอกว่าจะได้ลบล้างบาปถึง2ปีด้วยกัน1ปีที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ปีข้างหน้าอีก1ปีนั่นคือคนที่ถือศีลอดวันอาราฟะส่วนคนที่ถือศีลอดวันที่10มุฮัรรอมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับใครถือศีลอดวันที่10มุฮัรรอมหรือเรียกอีกชื่อนึงวันอาชูเราะห์นบีบอกว่าอัลเลาะห์จะลบล้างบาปของเขา1ปีที่ผ่านพ้นมาฉะนั้นนะครับใครที่อยากให้อัลเลาะห์ลบล้างบาปก็เปิดโอกาสให้ได้ถือศีลอดกันนะครับเป็นถือศีลอดซุนนะห์ที่นบีส่งเสริมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู